็คงเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานในการเป็นฝ่ายค้านแบบรูทีนนะครับก็เตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่อบจ.ท้องถิ่นสส.สสร.นะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นการที่เป็นตัวแทนของราษฎรตัวแทนของประชาชนก็จะเต็มที่ในตัวของผมเองก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าจะรับผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องการก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าก็คงเป็นบทบาทของทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็บทบาทของผมในฐานะผู้นำพรรคครับเบื้องต้นได้โทรแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาหรือยังครับครับได้โทรไปหาคุณเศรษฐาน่าจะสัก2วันที่ผ่านมานะครับก็ได้แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วก็ยังยืนยันว่าจะทำงานเป็นฝ่ายค้านในเชิงรุกที่ก็ทั้งตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลรัฐบาลปกป้องภาษีพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้นพร้อมๆกันไปนะครับเบื้องต้นชัดเจนนะคะว่าตรงนี้ตำแหน่งรองประธานสภาที่1กับผู้นำฝ่ายค้านเราจะเลือกอะไรมาเห็นพิธามาใส่เมื่อจับผมในมุมของผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านครับแสดงว่ามองออกก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเราก็ถ้าตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาพยายามทำงานอย่างเต็มที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ก็ไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับในการทำหน้าที่ที่ตัวเนื้อหาที่กฎหมายที่ตัวยติที่ตัวกระทู้ที่ยังทำไม่ได้นะตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับสารฐานของการเป็นรองประธานสภาที่ดีนะครับมีเรื่องดราม่าออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าหรือว่าเรื่องการแต่งกายครับพี่ทีมมองยังไงครับเข้มแข็งครับก็ต้องเข้มแข็งนะครับก็ต้องทำงานเข้มแข็งแล้วก็ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะนะครับอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเป็นส.ส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก็ผ่านอะไรมาเยอะผมคิดว่าเขาเอาอยู่ครับผมคิดว่าตามมารยาทการเมืองที่ดีก็ต้องให้เวลาในการทำงานแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับก็ถ้าผลงานกระบวนการในการทำงานความตรงไปตรงมาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ประจักษ์ก็ต้องเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งแต่ที่กังวลใจแทนรัฐบาลชุดนี้นะครับในช่วงที่โผของครม.ยังไม่ออกคิดว่าน่าจะออกวันจันทร์วันอังคารเนี่ยผมกังวลเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธานะครับเพราะว่าการที่เข้าสู่อำนาจแล้วก็ไม่อาจจะทำให้ไม่ได้ตรงตามสิ่งที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนไว้นะครับหรือว่าที่ได้หาเสียงไว้อาจจะทำให้เกิดมีวิกฤตศรัทธาถ้าตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็มีความสุจริตในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็มีผลงานเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะฟื้นฟูศรัทธาของพี่น้องประชาชนได้ก็เป็นกำลังใจให้คุณเศรษฐาครับ